ครับในส่วนของยุทธศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มุ่งขับเคลื่อนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยแห่งชาติในระดับโลกนั้นนะครับก็ดำเนินการโดยยึดตามแผน15ปีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2555ร่วมกับแผนยุทธศาสตร์4ปีของผู้บริหารชุดปัจจุบันซึ่งเน้นในเรื่องของ4ยุทธศาสตร์หลักได้แก่ยุทธศาสตร์ของการสร้างคนนะครับอันที่2เรื่องยุทธศาสตร์ของการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมอันที่3คือเรื่องของยุทธศาสตร์ของการสร้างเสริมสังคมไทยและยุทธศาสตร์ที่4ก็คือเรื่องของการก้าวไกลในสังคมโลกนะครับนอกจากนี้เราได้คำนึงถึงปัจจัยต่างๆที่มีความท้าทายทั้งปัจจัยภายนอกและภายในของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีผลกระทบกับการดำเนินการตามพันธกิจหลักของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็เลยมีการดำเนินโครงการที่เราเรียกว่า CU Transformationซึ่งมีจุดเน้นอยู่ทั้งหมด4ด้านด้วยกันก็คืออันที่1เน้นเรื่องของบุคลากรและนิสิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2เน้นเรื่องของการปรับปรุงเรื่องของ IT และ Infrastructure นะครับอันที่3ก็คือเรื่องของ Administration และ Governance และอันที่4คือเรื่องของชุมชนที่อยู่รอบๆจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในส่วนของบุคลากรและนิสิตนั้นทุกตัวอย่างโครงการที่ดำเนินการก็คือโครงการเรื่องคัดสรรนะครับและเรื่องของ Demapping ในส่วนของ IT และ Infrastructure เรื่องของโครงการที่เรียกว่าโครงการ CU Next นะครับในส่วนของ administration และการบริหารสิ่งที่ได้ทำไปก็คือในด้านของ HR ก็เรื่องของการจัดตั้งโครงการ competitive track และในด้านของงบประมาณคือเรื่องของการทำ deep budgeting นะครับในส่วนของชุมชนนั้นสิ่งที่ดำเนินการก็คือการทำโครงการที่เราเรียกว่า CU community engagement หรือ CU social engagement นะครับซึ่งดำเนินการใน4พื้นที่หลักด้วยกันที่อยู่ใกล้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้แก่ในเขตกรุงเทพมหานครในเขตจังหวัดน่านในเขตจังหวัดสระบุรีและเกาะสีชังซึ่งเน้นเอาโจทย์ของชุมชนมาเป็นที่ตั้งและจุดประสงค์ก็เพื่อสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นครับโครงการและกิจกรรมที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นก็เพื่อตอบโจทย์ CU Transformation ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในอนาคตครับ